และนี่คือเหตุผลค่ะว่าทำไมเราควรจะเปลี่ยนจาก Wi-Fi 5ไปใช้ Wi-Fi 6ถ้าพูดถึง Wi-Fi นะคะหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อนๆหลายๆคนคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยค่ะพอไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะต่างก็ต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาทั้งในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะคะการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่การบันเทิงต่างๆอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมค่ะและเพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าคะว่าปัจจุบันเนี่ย Wi-Fi เขาได้เดินทางมาถึงเจเนเรชันที่6กันแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดเลยแหละมาถึงตรงนี้นะคะคลิปเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเดากันไม่ยากใช่ไหมว่าคลิปจะมาพูดถึงเทคโนโลยี Wi-Fi 6แล้วก็ Wi-Fi 6E นั่นเองค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีการอัปเดตนะคะมาจากมาตรฐาน Wi-Fi 5แล้วก็มีชื่อเรียกทางเทคนิคด้วยนะคะนั่นก็คือ 802.11ax และสำหรับใครนะคะที่ยังใช้งาน Wi-Fi เจนเก่าๆอยู่ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะคลิปจะมาบอกข้อมูลว่าทำไมเราถึงควรเปลี่ยนมาใช้ Wi-Fi 6เรื่องแรกเลยนะคะนั่นก็คือความเร็วของสัญญาณนั่นเองค่ะคิมขอเล่าก่อนนะว่า Wi-Fi 6นะคะเขาจะทำงานบนคลื่นความถี่ทั้งหมด2คลื่นด้วยกันนั่นก็คือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็5กิกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะซึ่งความเร็วของเขาสามารถทำความเร็วได้สูงสุดนะถึง 9.6 กิกะไบต์เปอร์เซคเลยก็ทำให้การตอบสนองเนี่ยไวกว่านั่นเองนะคะจะแตกต่างจาก Wi-Fi 5ค่ะที่ทำความเร็วได้สูงสุดแค่ 3.5 กิกะไบต์เปอร์เซคค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้ Wi-Fi 6นะคะมีความเร็วมากกว่า Wi-Fi 5ค่ะก็คือฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่น MU MIMO นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่มีการพัฒนามาจาก Wi-Fi 5จะช่วยให้การรับส่งข้อมูลของเราเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้แต่ว่าสามารถที่จะใช้งานกับอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้นนะคะและฟีเจอร์ OFDMA ค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแบนด์วิดต์ค่ะหรือปริมาณในการรับส่งข้อมูลนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการลดระยะเวลาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลไปกับนะคะระหว่างตัวอุปกรณ์แล้วก็ตัวเราเตอร์ทำให้ Wi-Fi 6ค่ะสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่านั่นเองในเรื่องของพลังงานนะคะ Wi-Fi 6เนี่ยก็มีฟีเจอร์ที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆด้วยนั่นก็คือ Target Vector นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะใช้พลังงานในการเชื่อมต่อที่น้อยค่ะเป็นการถนอมพลังงานให้กับอุปกรณ์ IoT ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนสมาร์ทวอทนะคะสมาร์ททีวีแกดเจ็ตหรือแม้แต่เราเตอร์ Wi-Fi ค่ะซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนมีสลีปโหมดในตัวในตอนที่เราไม่ได้ใช้งานนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะก็คือ 1024QAM นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์นะคะการเข้ารหัสแบบใหม่ค่ะทำให้การรับส่งข้อมูลเนี่ยไวมากขึ้นกว่าเดิมนะทำให้อัตราการรับส่งข้อมูลนะคะสูงขึ้นถึง 40% มาต่อกันที่ Wi-Fi 6E นะคะส่วนตัว E ที่เพิ่มเข้ามานะคะย่อมาจาก extension ค่ะที่แปลว่าส่วนขยายก็จะเปรียบเสมือนถนนที่กว้างขึ้นนั่นเองครีมขอบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับ Wi-Fi 6นั่นแหละค่ะก็คือมาตรฐานเดียวกันเพียงแต่ว่าจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะโดยจะเพิ่มคลื่นความถี่6กิกะเฮิรตซ์เข้ามานะคะหรือพูดง่ายๆเลยก็คือเทคโนโลยี Wi-Fi 6E เนี่ยก็คือ Wi-Fi 6ค่ะที่สามารถรองรับการทำงานบนคลื่นความถี่6กิกะเฮิรตซ์แบนด์วิดท์1200เมกะเฮิรตซ์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับสิ่งที่ครีมได้พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Wi-Fi 6หรือว่า Wi-Fi 6E นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่ถูกพัฒนาไปเยอะมากๆเลยค่ะแถมยังตอบโจทย์การใช้งานของเราในยุคนี้ด้วยเพื่อนๆคนไหนที่ยังใช้ Wi-Fi 5หรือว่าเก่ากว่านั้นเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะคะเพราะในปัจจุบันนะคะอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เพื่อนๆใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยต่างก็รองรับ Wi-Fi 6กันบ้างแล้วและครีมบอกได้เลยค่ะว่ามันคุ้มค่ามากๆเหมือนกับเราลงทุนระยะยาวนั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าตัวช่วยขยายสัญญาณ Wi-Fi ที่รองรับ Wi-Fi 6ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.jb.co.th หรือแอปพลิเคชัน JIB สั่งครบ 3,000 เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆ นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ